เสียพี่อิงไปตอนนี้เนี่ยบริจาคเนี่ยมีพี่อ้อยทำคือห้องน้ำที่อินเดียเพราะว่าพี่อิงเขาไปถ่ายทำพระธรรมทูตที่อินเดียก็มีพระอาจารย์ณรงค์เนี่ยที่พี่อ้อยบริจาคสร้างห้องน้ำไปอันนั้นคือวัดอโยธยารามที่อินเดียค่ะแล้วก็มาทำที่นี่ค่ะตอนนี้ไปเสร็จแล้วก็จ่ายเงินท่านหญิงเอาไปมูลค่ารวมทั้งหมดเท่าไหร่มูลค่าเหรอคะขอไม่บอกได้ไหมเพราะว่าณตอนนี้น่ะยังรวบรวมทรัพย์สมบัติพี่อิงไม่หมดเลยค่ะอ่าไม่งั้นหลังจากที่พี่อิงเสียไปเราเป็นผู้จัดการมรดกใช่ค่ะตรงนี้เราจัดการยังไงบ้างแต่เท่าไหร่ณตอนนี้ก็คือต้องรวบรวมว่าพี่อิงมีทรัพย์สมบัติคือที่ดินเครื่องเพชรเงินสดอะไรที่อยู่ตรงไหนก็คือเราก็ต้องมารวบรวมไว้ตรงกลางค่ะทำรายการไว้ทำรายการไว้ค่ะทั้งหมดที่อ้อยตั้งใจจะบริจาคพี่อ้อยตั้งใจจะบริจาคทั้งหมดเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยอย่างวันนี้ที่มาบริจาคเนี่ยมีความรู้สึกว่าเงินส่วนนี้มันไม่ใช่เงินที่เป็นน้ำพักน้ำแรงที่พี่อ้อยหามามันเป็นของพี่หญิงเราก็มีความรู้สึกว่าโอเคเราให้เพราะว่าเงินส่วนนี้ไม่ใช่เงินของพี่หญิงอ่ะเขาป่วยด้วยโรคมะเร็งแล้วเขาเสียที่นี่ก็เลยมองว่าโอเคโรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยเราให้เราสามารถที่ไปช่วยคนอื่นต่อได้อีกเยอะมากนะฮะเรียกว่าทรัพย์สินทั้งหมดของพี่คือบริจาคหมดเลยบริจาคหมดค่ะไม่เก็บค่ะยังตั้งใจแต่ว่ามีณตอนนี้ที่คุยกันว่าวัดเนี่ยคือเป็นส่วนที่จะไม่บอกว่าเงินค่อนข้างเยอะเราเนี่ยมานั่งทำมูลนิธิแล้วก็นั่งประชุมกันว่าเราจะเอาไปทำส่วนไหนวัดอ่ะอาจจะส่วนหนึ่งแต่โรงพยาบาลเนี่ยมันจะช่วยคนได้เยอะมากเราซื้ออุปกรณ์การแพทย์เนี่ยเราต่อชีวิตคนได้อีกเยอะมากวัดนี่คือเป็นที่พึ่งทางใจแต่ที่พึ่งของคนที่ป่วยยากแล้วไม่มีเงินเนี่ยโรงพยาบาลที่ว่าณตอนนี้พี่ทำตรงนี้ก่อนแล้วทรัพย์สินของพี่อิงอิงที่ยังเหลืออยู่ที่เรายังไม่ครบมันมีอะไรบ้างครับยังมีพวกเครื่องเพชรยังมีหลายสิ่งที่ยังหาไม่เจอไม่ถึงพี่อิงไปซ่อนเหรอครับหรือว่าไม่ซ่อนแต่เราหาไม่เจอเราไม่รู้ว่าไปไหนแต่เรารู้ว่ามีแต่เรายังหาไม่เจอณตอนนี้คือเราก็ยังหาอยู่นะฮะแล้วคาดว่ามันจะมีตรงไหนอันนี้บอกไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าณตอนนั้นเนี่ยพี่อิงอยู่ที่โรงพยาบาลมีใครที่เข้าไปหรือว่าทำอะไรเราไม่รู้ไงคะเราบอกไม่ได้ไอ้นี่ถ้ารับสินโดยรวมของพี่หญิงที่เป็นตัวเลขกลมๆประมาณเท่าไหร่ครับณตอนนี้เหรอคะณตอนนี้ของพี่หญิงเนี่ยเอาเฉพาะตัวในส่วนของเงินสดพี่หญิงจริงๆเนี่ยพี่หญิงมีณตอนนี้ที่รวบรวมได้นะยังไม่รวมที่ดินยังไม่รวมอะไรมีอยู่ประมาณ50ล้านคือเป็นเงินสดเป็นเงินสดส่วนทรัพย์สินที่เป็นเครื่องเพชรที่ดินหรือว่าเป็นยังไม่ได้รวมเพราะว่าเราไม่ได้ขายเรายังไม่ได้ทำอะไรอันนั้นคือของพี่หญิงก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือพี่หญิงก็คือเป็นคนถือกรรมสิทธิ์คนเดียวณตอนนี้คือพี่อ้อยเป็นคนถือกรรมสิทธิ์คนเดียวแต่ก่อนหน้านั้นก็คือเป็นของพี่หญิงคนเดียวใช่ไม่มีคนถือร่วมไม่มีค่ะไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นคือการที่พี่จะนำเงินพี่หญิงเนี่ยมาบริจาคทำบุญทำกุศลอะไรก็ตามเป็นสิทธิ์ที่พี่สามารถตัดสินใจได้คนเดียวพี่ไม่ต้องถามใครแต่ในกรณีก่อนที่พย้อยจะไปในงานสมรสที่สามีมาเรียกร้องว่าเขาเป็นเหมือนเขาเป็นสิทธิ์สมรสหรือว่าอะไรเงี้ยตรงนี้เราได้คุยกับทางการไหมหรือว่าต้องถึงกระบวนการของกฎหมายณตอนนี้นี่คือหนึ่งเนี่ยเรากำลังอยู่ในขั้นตอนคุยกับทนายอยู่พี่อ้อยไม่สามารถที่จะบอกอะไรได้ทั้งหมดเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยบางอย่างคือมันจะทำให้คดีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคือถ้าจะสัมภาษณ์พาดพิงถึงสามีเก่าพี่อ้อยคิดว่าไม่พูดถึงดีกว่าอะไรที่มาทำให้เราต้องปรึกษากับทนายครับผมในเรื่องนี้ณตอนนี้พี่อ้อยโดนฟ้องค่ะก็คือฟ้องยังไงบ้างคะก็คือฟ้องว่าพี่หญิงติดหนี้เขาซึ่งพี่อ้อยบอกว่าถ้าติดหนี้ก็เอาหลักฐานมาเราพร้อมจะใช้พี่เพราะไม่อยากพี่หญิงมีหนี้ติดไปถึงชาติหน้าถ้าพี่หญิงมีหนี้ใครมีหลักฐานแล้วพิสูจน์ได้ว่าอันนั้นคือหลักฐานจริงเราจ่ายให้หมดเท่าไหร่ครับพี่เขาบอกติดหนี้เท่าไหร่ติดหนี้จากอะไรเขาได้บอกไหมเขาบอกว่าติดหนี้จากเงินยืมค่ะเท่าไหร่ครับประมาณอันนั้นที่เขาตีมาเนี่ยณตอนนี้นะคะประมาณล้านกว่าบาทซึ่งจริงๆแล้วถ้าเขามีหลักฐานมาเราก็สามารถชดใช้ให้แน่นอนเพราะไม่อ้อยไม่ให้พี่หญิงติดหนี้ไปถึงใครพี่หญิงเคยจะติดหนี้ใครหรือมีอะไรเนี่ยถ้าเรารู้นะคะอย่างหนี้ธนาคารเนี่ยหนี้บัตรเครดิตอ้อยไปไล่ปิดให้หมดทุกอย่างพี่หญิงไม่มีหนี้เพราะฉะนั้นคือพี่หญิงไปพี่หญิงต้องไม่มีอะไรติดตัวไปถึงชาติแล้วก็เหลือรายสุดท้ายก็คือคนนี้ที่เป็นหนี้ก้อนสุดท้ายที่เขาหนี้ก้อนสุดท้ายที่เขาก้างว่าพี่หญิงเป็นหนี้เขาแล้วรู้สึกยังไงคะโดนฟ้องค่ะอ๋อเด็ดมากค่ะพี่หญิงตายวันที่2กรกฎาคมใช่ไหมคะอ้อยอ่ะคือจัดบ้านเนี่ยเตรียมทำบุญพระวันที่1เนี่ยมีหมายสารมาผูกประตูหน้าบ้านอ้อยค่ะคือแบบเขากะได้ตรงเวลาเป๊ะมากว่าเนี่ยวันพรุ่งนี้ทำบุญวันนี้เอาหมายสารมาผูกหน้าบ้านเลยหลังจากที่มีหมายสารมาแล้วพี่อ้อยได้คุยกับเขาไหมครับว่าทำไมถึงจะต้องทำขนาดนี้ไม่ได้คุยเพราะเนื่องจากว่า
เราให้ทนายคุยละพอถึงขั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะต้องคุยกันนะฮะเพราะว่าพี่อ้อยเป็นคนดูแลทรัพย์สินพี่อ้อยไม่ได้เป็นคนไปยืมหนี้เพราะฉะนั้นคนที่ไปยืมหนี้คุณก็ไปเอาหลักฐานมาแล้วคุณก็เอามาเคลียร์กันตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ก็คือยังไม่มีหลักฐานงั้นมาเลยยังไม่มีหลักฐานที่แน่นอนพี่อ้อยพูดคำนี้ดีกว่าว่าอันนั้นใช่หรือไม่ใช่เราไม่รู้อยู่กับทนายใช่ค่ะใช่ไม่ติดเลยไม่งั้นผมขออนุญาตขอย้อนกลับไปตอนที่พี่ยิ้มหญิงเสียครับเขาได้มีการมาขอสมบัติขอแบ่งมรดกของพี่ยิ้มหญิงด้วยไหมครับเขาไม่ได้ขอแบ่งมรดกเขามาในลักษณะที่ว่าเขาเนี่ยขอเรียกคุยกับพี่น้องเอาน้องสาวไปคุยเอาพี่ไปคุยเอาอาไปคุยเอาทุกคนมานั่งคุยว่ามาบอกว่าพี่หญิงมีหนี้นะพี่หญิงมีหนี้แล้วไงเขาบอกว่าพี่กับน้องสาวมีศักยภาพที่จะใช้หนี้พี่หญิงได้หมายความว่ายังไงหมายความว่าให้พี่กับน้องสาวไปใช้หนี้พี่หญิงพี่ถามว่าหนี้ตรงนั้นมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากอะไรคือถ้าจะใช้เนี่ยพี่น้องเนี่ยเรื่องเงินหรือเรื่องเล็กวันนี้โทรไปยืมเงินเขากี่ล้านเขาก็ต้องให้เพราะพี่น้องกันเราเชื่อเครดิตกันอยู่แล้วว่าพี่น้องกันมันสายเลือดเดียวกันมันไม่โกงกันหรอกมีปัญหาโทรยืมเงินน้องก็โอนเงินมาละไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเพราะนั้นพี่บอกมาบอกสิว่าเอาไปคืนจะไปเคลียร์หนี้อะไรบอกมาเพราะฉะนั้นคือบอกเขาว่าจะให้เราไปเคลียร์หนี้แต่การที่เงินหนี้ก้อนนี้มันไม่ใช่หนี้ที่เราสร้างนะเรารู้อยู่แล้วว่าบุคคลที่จะยืมเงินและให้ยืมเงินได้คือใครแม้กระทั่งเราบอกเพื่อนสนิทเรายังพูดเลยว่าอย่ามายืมเงินกันถ้ายืมเงินกันก็คือเราจะไม่ได้คุยกันอีกแล้วต่อจากนี้เพราะฉะนั้นคือตรงนี้เนี่ยพี่อ้อยบอกเลยว่ากินข้าวนะไม่ได้กินหญ้าเพราะฉะนั้นคือตรงนี้เนี่ยฉันกินข้าวฉันไม่ได้กินหญ้าถ้าจะให้เอาเงินไปใช้หนี้เนี่ยวันนั้นก็คือสรุปกันไม่จบก็คือต่างคนต่างแยกย้ายเพราะว่าพี่บอกว่าพี่กินข้าวพี่ไม่กินหญ้าอันนี้คือพูดตอนระหว่างงานศพเกิดขึ้นหรือว่าพี่หญิงยังไม่เสียเขาขอเรียกก่อนเลยแล้วเขาก็ประกาศเจตนารมณ์ว่าค่าโรงพยาบาลไม่จ่ายนะพี่น้องพวกคุณดูแลกันเองนั่นแหละค่ะไปขึ้นศาลเมื่อไหร่คะขึ้นศาลเมื่อวานค่ะแล้วได้เจอหน้าเขาไหมครับผมเมื่อวานพี่ไม่ไปพี่ส่งทนายไปพี่ส่งทนายไปทนายรายงานกลับมาทนายรายงานกลับมาว่าก็เจอค่ะเข้ามาเขาสั่งอะไรไหมครับไม่ค่ะทนายก็บอกว่าไม่ได้อะไรกันไม่ได้คุยกันอันนี้ก็คือเป็นแพ่งอย่างเดียวไม่ใช่อาญาใช่ไหมแพ่งอย่างเดียวค่ะอาญาต้องรอตอนต่อไปค่ะพี่เขาฟ้องแพ่งค่ะฟ้องแพ่งคดีว่าเป็นหนี้ค่ะพี่หญิงเป็นหนี้แต่ว่าที่เขาฟ้องเนี่ยเขาฟ้องเป็นว่าพี่เป็นจำเลยที่1บริษัทสิทธินีครีเอชั่นเป็นจำเลยที่2คือเขารอคือเนื่องจากบริษัทสิทธินีพี่หญิงเนี่ยคือหยุดดำเนินการแล้วไม่ได้มีการดำเนินการแต่เนื่องจากว่าในส่วนของการเซ็นของกรรมการทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีกรรมการเข้าไปพอพี่เอาชื่อตัวเองใส่เข้าเป็นกรรมการปุ๊บเขาก็ฟ้องทันทีเลยก็คือเขารอเวลาอยู่แล้วว่าจะฟ้องบริษัทแต่จะบอกว่าบริษัทยืมเงินมาอันนี้ก็ต้องไปดูกันนะคะหลักฐานว่าบริษัทยืมจริงไหมอย่างพอตอนที่มันเกิดเรื่องราวที่เขามาคุยก่อนที่พี่หญิงยังป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลได้มีการบอกพี่หญิงไหมครับหรือว่าไม่ได้บอกเราไม่ได้บอกรู้แต่ว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ที่เขาคุยคือเขาต้องการย้ายโรงพยาบาลซึ่งคุณหมอผู้ชงเนี่ยท่านดูแลพี่หญิงมา5ปีเราไม่คิดจะเปลี่ยนอยู่แล้ววันนั้นแบบพี่อ้อยฉุนขาดมากพี่อ้อยพูดบอกว่าถ้าพี่หญิงจะเสียพี่หญิงต้องอยู่ที่นี่พี่ไม่ย้ายยังไงก็ไม่ย้ายถามว่าจะย้ายเพื่ออะไรย้ายเพื่อประหยัดเพื่อเซฟคอสอ้อยบอกเงินทุกบาททุกสตางค์พี่หญิงเป็นคนหามาพี่หญิงมีสิทธิ์ที่จะใช้เพราะฉะนั้นไม่ย้ายอ้อยเป็นคนตัดสินใจว่าไม่ย้ายยังไงก็ไม่ย้ายเพราะอย่างนั้นวันนี้มันเกิดเหตุการณ์นี้เราได้บอกพี่หญิงที่อยู่ปัจจุบันไหมครับว่ามันยังไงหรือว่าครูพี่หญิงไม่สบายใจไหมหรือเป็นยังไงครับอ๋อไม่หรอกพี่อ้อยสวดมนต์ทุกคืนก่อนนอนก็อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายไอ้พวกที่แบบมันไม่หลุดไปจากชีวิตสักทีคือเรื่องตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยสามีพี่อ้อยก็ไม่ใช่ทุกวันนี้ที่ทำคือพี่หญิงคนเดียวเพราะฉะนั้นคือบอกเลยว่าไม่ใช่สิ่งสำคัญในชีวิตเพราะฉะนั้นคือฟ้องแพ่งหรือฟ้องไปคุณเอาหลักฐานมาถ้าสมมติว่าจริงเคลียร์ให้แต่อะไรที่คุณหมกเม็ดไว้ถ้าเราค้นเจอเราเอาถึงที่เหมือนกันพี่อ้อยไม่ปล่อยอยู่แล้วบอกเลยแสดงว่าพี่อ้อยก็อยากจะฟ้องกลับพี่อ้อยปล่อยคือเราไม่ฟ้องเนี่ยเราอยู่นิ่งๆของเรามานานแล้วเพราะว่าสัจจะออกจากปากลูกผู้ชายเนี่ยเขาพูดกับแฟนน้องสาวไว้ว่าเขาจะไม่มายุ่งอะไรกับครอบครัวนี้อีกแล้ววันนี้ก็กลับมาอีกอ่ะเขากลับมาในเมื่อเขากลับมาเราบอกแล้วนะว่าพี่อ้อยไม่ยุ่งกับเขามานานมากคือเราไม่คุยกันเราไม่มีอะไรจะมีอะไรก็ผ่านคนที่จะคุยแต่ไม่ใช่พี่อ้อยเพราะฉะนั้นคือสุดท้ายถ้าคุณทำแบบนี้พี่อ้อยหรือ
รื้อพี่อ้อยบอกเลยรื้อแต่ว่าไม่ได้จองเวรนะแต่เอาความถูกต้องออกมาคุยกันยืนยันว่าสมบัติของพี่อิ๋งนะวันนี้ที่มีหมดยังรวบรวมไม่หมดเขาไม่มีสิทธิ์มาเกี่ยวข้องใดๆแม้แต่เราคือคนเดียวไม่ศาลสั่งมาแล้วค่ะคำสั่งสุดท้ายคือพี่อ้อยเป็นผู้ดูแลมรดกคนเดียวเพราะถึงวันนี้พี่เอาเงินมาบริจาคเขาก็ไม่มีสิทธิ์มาแย้งว่าพี่เอาเงินมาใช้ได้ยังไงไม่มีไม่มีค่ะณตอนนี้คือยังไม่มีถ้าสมมติว่าเขาจะเรียกร้องอะไรให้เขาหลักฐานมาค่ะนะฮะแล้ววันนี้ความรู้สึกที่เป็นน้องด้วยเป็นครอบครัวของพี่หญิงด้วยแล้วพอมาเจอเหตุการณ์หลังที่พี่สาวเสียไปเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงก็คือเราต้องสะสางให้จบอ่ะณตรงนี้คือมันเป็นภาระที่เรายังต้องแบกเพราะอะไรทรัพย์สมบัติคือก็ยังขายไม่หมดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอายุเราจะยาวกันแค่ไหนเราไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นคือคนที่จะสืบทอดสุดท้ายเนี่ยคือลูกสาวพี่สั่งไว้ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของป้าอิงไม่ใช่เงินเรามีโอกาสทำบุญคือเอาไปทำบุญให้หมดสบายบอกพี่อิงเลยไปเลยไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นคือณตรงนี้คือเดี๋ยวที่เหลือเคลียร์ให้ที่เหลือสู้ให้ก็ยังเรียกร้องความยุติธรรมเพราะอะไรไม่มีใครรู้ว่าพี่อิงเสียชีวิตเนี่ยพี่อิงมีเงินสดในธนาคารไม่ถึง100บาทอ่ะทำไมครับเพราะว่าอันนี้ขอไม่พูดรู้แต่ว่าบัญชีนึงมี26บาทบัญชีนึงมี80กว่าบาทใครจะเชื่อไหมว่าอิงสิทธิ์ที่มีเงินอยู่แค่นั้นอ่ะแล้วพี่อ้อยเชื่อไหมครับพอหลังจากพี่อิงเสียไปแล้วพอไปเช็คในสเตทเมนต์เหลือแค่26ไม่เรายังไม่ได้เช็คด้วยซ้ำเราสุดท้ายคือรอศาลสั่งเป็นผู้จัดการมรดกเราถึงมานั่งไล่ว่ามีอะไรเพราะว่าเราไม่รู้ว่าณตอนนั้นใครจะเป็นผู้ดูแลมรดกในเมื่อเราเป็นคนดูแลณตอนนี้คือคุณเอาอะไรของพ่อแม่อ้อยไปเอามาคืนด้วยแสดงว่าปกติวิถีพี่สาวเราจะไม่ให้เหลือเงิน1บาทถึง26บาทไม่ใช่แล้วพี่นี่ใส่พี่หญิงคือของพ่อของแม่จะไม่มีวันเอาไปขายมีวันเอาไปจำหน่ายจ่ายเปลี่ยนเป็นเงินใดๆเด็ดขาดเพราะนั้นคือของพ่อของแม่เนี่ยคือสิ่งที่พี่หญิงรักที่สุดณตอนนี้คืออ้อยหาไม่เจอเอาไปเอามาคืนด้วยเป็นอะไรบ้างอะไรที่หาไม่เจอที่เราสึกว่าเขาต้องรู้ว่าเขากวาดอะไรไปบ้างเอาอันนั้นกลับมาคืนแล้วเราก็หมดเรียกว่าหมดกรรมต่อกันเอาของพ่อของแม่อ้อยมาคืนแต่ถ้าไม่เอามาคืนนะครับไม่เอามาคืนก็เราจะทำคือตามวาระเวรกรรมที่มันจะมาถึงเขาแล้วกันอย่างนั้นแล้วกันเพราะพี่อ้อยถือว่าเขาไม่ได้ให้เพราะพี่หญิงเขาก็ไม่ได้ให้จนวาระสุดท้ายใครจะเชื่อว่าเหมือนยิ่งที่บอกว่าชีวิตเหมือนกว่าละครเพราะอะไรคือมานั่งจับมือพี่หญิงเราพี่น้องยืนกันอยู่พูดสิพูดเหมือนที่เคยพูดพี่หญิงหมอถามว่าพูดไหมหญิงจะพูดอะไรไหมพี่หญิงสายหน้าไม่พูดหญิงไม่มีอะไรจะพูดรับหลังเดินออกจากหมอปุ๊บไปสะกิดหมอครับอย่าเพิ่งให้มอร์ฟีนครับอย่าเพิ่งให้มอร์ฟีนเขายังไม่ได้เซ็นยกสมบัติให้ผมนี่คือคำพูดออกจากปากเขามันยิ่งกว่าละครอีกค่ะซึ่งเราได้ยินเต็มสองหูเราไม่ได้ยินเพียงแต่คุณหมอเนี่ยที่ประคองดูแลเนี่ยเป็นคนบอกว่าพี่ตกใจมากที่เขามาบอกว่าเราคุยตกลงกันในห้องแล้วว่าไม่มีสรุปจบนะว่าให้พี่หญิงไปสบายที่สุดคือต้องเพิ่มมอร์ฟีนแล้วพี่หญิงจะไปแบบว่าไม่เจ็บปวดไม่ทรมานนั่นแหละค่ะมูลนิธิติดจัดตั้งแล้วใช่ไหมครับที่จะต้องทำวัดหรือไม่มูลนิธิยังค่ะยังคุยกันอยู่เพราะว่าเรากำลังมองอยู่ว่าใครจะเข้ามาดูแลเพราะว่าถ้าสมมติว่าพี่อ้อยคนเดียวพี่อ้อยไม่ไหวก็ยังบอกน้องสาวน้องสาวก็อายุใกล้เคียงกันเราก็ต้องหาคนที่แบบเจนที่เราจะสามารถทำบุญร่วมกันได้จะเป็นอย่างนั้นค่ะก็คือตั้งมาเพื่อที่จะสร้างวัดทำบุญนอกจากสร้างวัดทำบุญเราก็จะดูว่าอะไรที่เป็นส่วนที่ด่วนเร่งด่วนแล้วเราช่วยได้เราช่วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอคือว่าที่ตรงนั้นที่หายไปคือยังไม่รู้ว่าต้องตามอยู่หรือยังไงตามอยู่ค่ะยังตามอยู่